วัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านความโชคดีตั้งแต่ช่วงต้นปีของพ.ศ.ใหม่ของชาวราศีเมถุนก็คือมีดาวถึง2ดวงมาโคจรร่วมกันและดวงดาวทั้ง2ล้วนเป็นตัวแทนของเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาเป็นดาวที่คอยหนุนส่งให้เจ้าชะตามีแต่สิ่งดีๆเข้ามารวมไปถึงโชคลาภและความสำเร็จของเจ้าชะตาอีกด้วยผลบุญที่ท่านเคยสร้างสมเอาไว้กำลังจะกลับมาเป็นผลให้ท่านได้พบแต่ความสุขความเจริญและความสมหวังในชีวิตตั้งแต่การทำธุรกิจการงานที่ท่านทำการทำมาค้าขายทุกสิ่งที่ท่านทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่ล้วนมีความสำเร็จให้เห็นในช่วงนี้ยิ่งดาวพฤหัสโคจรเป็นราชาโชคสลับเรือนกับดาวอังคารที่กำลังเป็นอุจจาวิราชอีกด้วยนี่เป็นโชคลาภขนาดใหญ่เป็นทั้งโชคที่มีเข้ามาแบบไม่คาดฝันท่านมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์เป็นโชคทางการเงินที่ไม่ต้องซื้อหาแต่เข้ามาเองด้วยปรากฏการณ์นี้ราศีเมถุนจึงเป็นอีกหนึ่งราศีที่จะมีความสุขความสมหวังให้เห็นตั้งแต่ช่วงต้นปีแต่นอกจากสิ่งดีๆทั้งหลายที่เราได้กล่าวมาแล้วนั้นปัญหาเล็กน้อยบางอย่างก็อาจเกิดขึ้นได้เช่นกันสังเกตได้จากดาววาสนาประจำตัวของราศีเมถุนย้ายตำแหน่งที่สื่อความหมายถึงความขัดแย้งความคิดเห็นไม่ตรงกันและอาจเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดหุ้นส่วนหรือแม้กระทั่งคู่ของตัวเองก็ได้แต่ข้อดีก็คือความขัดแย้งเหล่านี้จะอยู่ไม่นานเมื่อย่างเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของเดือนทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติและจะเป็นเวลาที่ดาวอาทิตย์ย้ายตำแหน่งอีกครั้งหากท่านมีการเดินทางไกลการติดต่อกับต่างประเทศการเข้ารักษาผ่าตัดโรคร้ายหรือโครงการที่ได้วางเอาไว้ตั้งแต่นานแล้วทั้งหมดนี้ล้วนมีผลลัพธ์ออกมาในทางบวกทั้งสิ้นความโชคดีนี้จะดีต่อเนื่องไปถึงช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนจนท่านสามารถสัมผัสได้ถึงความสุขกายสบายใจชีวิตของท่านจึงปราศจากความขัดแย้งบุตรบริวารญาติพี่น้องล้วนเป็นใจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีหากท่านเป็นคนทำงานจะได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายผู้ใหญ่ชีวิตจะมีความก้าวหน้าส่วนคนทำมาค้าขายช่วงนี้ท่านเตรียมกระเป๋าใบใหญ่มาใส่เงินได้เลยแม้แต่บางท่านที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานเปิดร้านใหม่ก็ล้วนมองเห็นความสดใสของวันข้างหน้านี้ได้นี่เป็นโอกาสดีที่ท่านจะมีทั้งโชคทางการงานโชคแบบลาบลอยโชคลาบจากเพศตรงกันข้ามก็มีเข้ามาถึงแม้บางท่านอาจมีภาระที่ต้องจ่ายออกไปอยู่บ้างแต่ท่านจะมีรายได้เข้ามามากกว่าที่ต้องจ่ายออกไปจะมีเงินเหลือกินเหลือใช้และเหลือเก็บอีกด้วยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านเวณที่นี้เลยนะครับและสุดท้ายก็คือสิ่งใดที่ท่านต้องใส่ใจถ้าเรื่องความรักสำหรับคนโสดจะมีคนมาสนใจท่านแต่ท่านกลับไม่สนใจเขาเพราะท่านมองว่าเขาหรือเธอคนนั้นยังไม่ใช่แต่คนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ต้องพักรบทุกอย่างตกลงกันได้ส่วนเรื่องสุขภาพไม่มีปัญหาห่วงแต่เรื่องอุบัติเหตุมากกว่าใช้รถใช้ถนนต้องรักษากฎและค่อยเป็นค่อยไปนะครับอย่าใจร้อนแต่เรื่องที่ต้องระวังให้มากก็คือคนที่เข้ามาตีสนิทขอหยิบยืมเงินชอบหาผลประโยชน์จากตัวท่านให้ท่านรีบปฏิเสธเลยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม